จากนี้ยังไปเบิ่งปัญหาของยาเสพติดที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดีดังกล่าวนี้ได้ทางเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตได้กักตัวพวกมู่สุมยาเสพติดพร้อมด้วยของกลางยาบ้า700เม็ดในวันที่1กันยายน2564ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปคส.เมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้มีการมั่วสุมในค้าขายยาเสพติดอยู่เขตบ้านห้วยแฮเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเมื่อได้รับแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไซบุรีจึงได้แต่งหน่วยงานเฉพาะลงพิสูจน์แหล่งข่าวเห็นว่ามีมูลความจริงจนมาถึงวันที่16กันยายน2564เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการกวดค้นที่หาสถานของท้าวภูวันหรือท้าวพุ่งอายุ37ปีประชาชนอยู่บ้านห้วยแหงเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตพร้อมทั้งกักตัวผู้เกี่ยวทางการกวดค้นพบของกลางยาบ้า700เม็ดที่ซุกเสียงไว้ในถุงอยู่กองตารางเหือนโทรศัพท์1หน่วยเงินกีบ 503,000 กีบเงินบาท200บาทท่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองแท้ซึ่งได้ซื้อน้ำนั่งดาวอยู่เมืองหนองบกแขวงคำนวนจำนวน5ถุงน้อยเท่ากับ 1,000 เม็ดในราคา 12,500,000 กีเมื่อซื้อมาแล้วก็เอาไปขายต่อให้เด็กหนุ่มสาวหนุ่มอยู่ภายในบ้านในบ้านพ่อค้าจำนวนถุงครึ่งเท่ากับ 3,000 เม็ดจนมาฮอดวันที่16กันยายน2564จึงถึงเจ้าหน้าที่เขาจับตัวมาดำเนินคดีและผู้เกี่ยวยังได้รับสารภาพอีกว่าผ่านมาตนได้ซื้อขายยาบ้ามาแล้วหลายครั้งส่วนนางดาวอยู่เมืองหนองบกแขวงขมวนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนำตัวผู้เกี่ยวมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามระเบียบกฎหมาย